โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะฮะอยู่ผมไว้ที DC ในเกมแคทแท็กทีมเรซซิ่งเนี่ยผมมีเก็บเงินมาเยอะมากแล้วเมื่อกี้ผมซื้อเสื้อไปก็ได้เนี่ยผมมีตังค์ซื้อเสื้อผมซื้อเลยนะโอ้โหตังค์ได้ 7,000 น่ะล่องมา 7,000 น่ะผมไปเล่นเก็บปั๊บเดียวผมไม่จำเป็นต้องเก็บในด่านนะไอ้พวกเหรียญพวกตังค์พวกเงินอะไรเงี้ยผมไปเก็บในแข่งรถปุ๊บเก็บมาได้โอ้โหโคตรคุ้มแล้วเราค่อยมาซื้อแล้วกันนะฮะเราคราวหน้าผมจะไปแข่งรถต่อฮะไอ้ลูกโป่งเราค่อยไปเล่นนะไอ้ดินจาพังฟินนี่แม่งกวนตีนเออเป็นไงเป็นไงนินจานี่แม่งมีเงินนะฮะโอเคไปเล่นวาร์ป2ดีกว่าโอ้โหวาร์ป1ยังมันไม่หายนะฮะเล่นอันแรกก่อนสุดเลยฮะอันนี้ด่านนี้นะฮะดับฮาร์ดนอร์มอนไปนะฮะมี2ตัวใช่มั้ยเอาพระเอกก่อนแล้วกันนะแล้วตัวบางครั้งผมจะเปลี่ยนตัวไปใช้ตัวอื่นบ้างฮะเพราะแข่งรถผมไม่ได้ใช้ตัวพระเอกผมไม่ใช้ตัวพระเอกแน่นอนนะเพราะว่าคือการแข่งรถผมไม่จำเป็นต้องใช้ตัวพระเอกอะเพราะว่าพระเอกปืนมันกากอะยอมรับเลยฮะไปใช้ตัวอื่นปืนโหดดีกว่าเราต้องไปฟิวชั่นกับคนที่ปืนเทพๆไว้อะจะโกงเยอะอย่างเช่นไอตัวไอเนี่ยไอผีน้อยนะชื่ออะไรนะไอเนี่ยไอนีหน้าโคเทกเนี่ยฮะปืนแม่งโหดมากเลยเออดร.เอ็นกินโดนไปดิปิ้วอ้าวไอนี่โดนไปดิเรียบร้อยเป็นไงปิ้วอะไรวะเนี่ยเออโดนไปดิเรียบร้อยฮะเป็นไงโอ้ปืนพระเอกกระสุนจะหมดแล้ววะโดนปินโนได้ไหมเออเอาปินโนไปแดกไปเป็นไงเฮ้ยด่านนี้มันต้องไปเปิดทางลัดก่อนนี่หว่าเนาะเออผมก็ลืมไปว่ะเอาวัวไปแดกไหมด็อกเตอร์เอ็นเรียบร้อยมอไปดิโอ้ด่านนี้แม่งโคตรมันอะมาฮะมาฮะมาปืนพระเอกแม่งห่วยชิบหายยิงเพียวกระสุนก็หมดแล้วแถมไม่แรงเลยนะเอาเรือดำน้ำไปแดกไม้โอ้โหแม่งมันจริงอะภาคนี้เปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนก่อนเอาปืนของโนเตอร์เอ็นเอ้ยปืนของนีน่าโคเทกมันปืนลูกซองช็อตกันเนี่ยโคตรโกงอะปืนแม่งโกงจริงนะเว้ยเออเหือปืนแม่งโกงชิบหายเอาเรือดำน้ำไปแดกไม้เรามาแซงข้าดูดิแต่ตอนหลังเราค่อยสละยานเหมือนเดิมฮะเรามาให้ฟิวให้มันฟิวชั่นให้ถึงตรงนี้ก่อนเอาเรือดำน้ำไปเอาเรือดำน้ำไปแดกไปเรียบร้อยนะฮะนั่นโง่โดนกันอีกโดนกันเป็นระนาวเป็นไงเหมือนกับเราแข่งกันเองเนี่ยฮะโอ้โหวัวหน่อยจังวัวหน่อยเป็นไงโดนยังมีคนโดนอีกโอ้โหแม่นอะไรจัดขนาดนี้วะไอ้ไฟที่มันสามารถยิงได้ป่าววะยิงได้ป่ะไฟให้ยิงได้ไหมตู้มไปไม่โดนไหวฮะลูกสองไปยิงระยะใกล้อย่างจะแรงเว้ยปืนของไอ้นีน่าโคเทคนะแม่งดีสุดแล้วแม่งปืนนั่นเป็นปืนไอ้นี่เว้ยปืนนีน่าโคเทคแม่งเป็นปืนลูกสองเว้ยมาระยะใกล้นี่คือเก็บเรียบไอ้เหี้ยโคตรโหดเลยเน่เป็นไงยิงไอ้โรบอทไปเลยไอ้ไซบอร์กไปโดนไปดิด็อกเตอร์เอ็นแค่นี้กูก็ไล่เทียมทานแล้วกี่แลบแล้วมึงดูแน่ว่ามีกี่แลบแล้ว2แลบแล้วฮะเกือบจะน็อกรอบแม่งแล้วมั้งเนี่ยอู้ยโดนไปหาเลยวะโอ้โหแม่งแซงไปเลยฮะโดนไปดิสมน้ำหน้ามึงโอ้โหอะไรวะอะไรแม่งวะอะไรครับท่าน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 โดนไปดิควายโคตรมันนะมึงว่าเป้าหมายยิงตูมมิสไซล์ไปเอาตอร์ปิโดกูไปแดกเอาปินโนไปแดกไอเรือดำน้ำเอาเรือดำน้ำไปแดกไปเรียบร้อยยังมีคนโดนอีกนะอย่างเงี้ยแม่นไหมล่ะโอ้โหดวงไปสองนะฮะมันประกอบร่างกันอยู่มันฟิวชั่นกันอยู่ไงมีกูฟิวชั่นกับไอผีน้อยเจ้าเดิมเนี่ยยังโคตรโกงไงฮะปืนแม่งดีนี่กับแร่ดับฮาร์ดเลยนะเป็นไงรีบไปเลยดีมากสวยฮะเราตอนหลังค่อยสละยานทิ้งนะผมไม่ขับเลยล่ะผมไม่ได้ขับรถเลยผมคอยยิงอย่างเดียวให้ไอ้บอทให้ NPC ให้ AI แม่งขับไปเออผมคอยยิงอย่างเดียวเออแม่งโคตรมันแล้วอ่ะเอาปินโนไปแดกมั้ยปิ้วตู้มคือมีคนง่วงมาโดนนะนั่นไงโดนกันด้วยไอ้โง่โอ้
แต่ปืนของไอ้เนี่ยมันแรงโหดจริงว่ะไอ้ห่ายอมรับเลยปืนมันโหดมากก็ถึงเส้นชัยลักษณะยาเลยนะไอ้อะไรวะเนี่ยไอ้วะถึงเส้นชัยแล้วปุ๊บลักษณะเลยฮะสละเลยฮะเออนั่นแหละฮะเจ๊ที่หนึ่งคนเดียวไอ้เหี้ยโคตรโกงเป็นไงล่ะชนะไปดิควายปึ้ง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 โอ้โหแม่งได้โคตรเยอะทีเดียวมึงล่อมันพันอ่ะพันหกนะฮะคิดตันได้สองเอาเป็นไงเรียบร้อยไปไอ้เหี้ยโคตรโกงอ่ะมึงเล่นอย่างเงี้ยไอ้ห่าเขาเรียกว่าไม่มีสัจจะในหมู่โจรนะฮะแต่ดูซิมีอะไรเล่นอีกบ้างนะฮะเล่นนี้ไปแล้วใช่ไหมการแข่งธรรมดาเล่นไปแล้วฮะต่อมาเป็นการแข่งไอ้นี่มากกว่าชนเป้ามากนะฮะด่านนี้อ่ะพระเอกดีกว่าแล้วผมต้องเอาตังค์ไปผสมตังค์ไปซื้อตัวไปซื้อตัวละครก่อนนะฮะผสมตังค์ไปซื้อตัวคือแบบอยากได้ตัวชนต้นไม้ไว้ให้ชนต้นไม้นะฮะด่านถ้าด่านหลังๆมันก็จะไกลขึ้นมันก็จะนี่ขึ้นนะมันก็จะไกลขึ้นแล้วก็อะไรมันก็จะชนยากมันก็จะไกลขึ้นมันก็จะยากขึ้นแรกๆมันจะง่ายๆนะหลังๆคือมันจะไกลขึ้นแล้วมันก็ใช้เวลานานในการเล่นมากขึ้นมันก็จะยากขึ้นนะวันนี้แต่เมื่อกี้ไอ้ผมชอบรถฟิวชั่นนะแม่งมันดีแล้วเอาปืนมายิงไอ้เหี้ยโคตรมันอ่ะถ้าเล่น2คนไอ้แม่งโคตรมันเลยนะว่าปืนมายิงเนี่ยเหี้ยมันชิบหายเลยสนุกอะฮะรับรองเล่นนี่เอนจอยนะฮะคือแบบบันเทิงแน่เกมนี้มันต้องเล่น2คนไว้สมัยก่อนผมเล่น2คนนะโอ้โหกับเพื่อนๆผมนะไม่ใช่เพื่อนหรอกก็คือญาติแหละฮะโอ้โหสมัยก่อนนะเพทูโคตรมันนะฮะสมัยก่อนเขาบอกว่าสนุกกว่าภาคหลักอย่างเงี้ยสมุนเขาบอกสนุกกว่าภาค5ภาค5มันเล่นได้คนเดียวไงฮะภาคนี้มันเล่นได้2คนใช่มั้ยฮะผมก็ชอบภาคนี้มากกว่าแล้วไอ้เหี้ยไอ้แม่งพลาดไปหลายต้นว่ะไอ้ห่าอะไรวะอะไรวะเวลาจะหมดแล้วเหรอวะโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เว้ยถ้าไม่ได้ผมเริ่มใหม่เลยโอเคผมต้องเก็บให้ได้เหรียญทองตลอดถ้วยทองตลอดฮะก็เก็บคิตตันไงเพราะถ้วยเพราะถ้วยอื่นมันไม่ได้เลยถ้าเป็นสีทองมันจะได้